ไปหรือเปล่ากลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูเรื่องของผู้พิการที่ฟ้องร้องกทม.เกี่ยวกับเรื่องของการไม่จัดให้มีลิฟต์สำหรับผู้พิการบนสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับท่านผู้ชมครับโดยเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าสืบเนื่องยาวนานมานับ10ปีนะครับล่าสุดแม้จะมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแต่ว่าการจัดสร้างลิฟต์คนพิการก็ยังไม่เสร็จตามกำหนดกลุ่มผู้พิการจึงไปยื่นเรื่องเรียกร้องค่าเสียหายกับศาลแพ่งเอาไว้วันนี้ศาลนัดฟังคำวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับคำฟ้องนะครับมีผลออกมาแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะไปฟังคำวินิจฉัยของศาลนั้นเราย้อนไปดูที่มาที่ไปของคดีนี้กันก่อนนะครับรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่ารถไฟฟ้า BTS เป็นระบบขนส่งมวลชนแบบรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการโดยบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดภายใต้สัมปทานของกรุงเทพมหานครหรือกทม.เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคม2542แต่มีปัญหาสืบเนื่องยาวนานมา1ปัญหานั่นคือเรื่องการสร้างลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเพื่อให้สามารถนั่งวีลแชร์ขึ้นไปใช้บริการบนสถานีได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการนั่งแท็กซี่ซึ่งสถานีรถไฟฟ้า BTS ได้จัดสร้างลิฟต์สำหรับผู้พิการเพียง5สถานีจากทั้งหมด23สถานีได้แก่สยามหมอชิตช่องนนทรีสนามกีฬาแห่งชาติและอ่อนนุชโดยแต่ละสถานีมีลิฟต์เพียง1ตัวเท่านั้นขณะที่ทางออกของสถานีรถไฟฟ้าบางแห่งมีมากกว่า4จุดกลุ่มผู้พิการเหลือร่างกายท่อนบนและแขนขาอ่อนแรงหรือโปลิโอจึงได้ยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อศาลปกครองโดยเมื่อวันที่21มกราคม2558ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่เคยสั่งยกฟ้องเมื่อ22กันยายน2552เป็นสั่งให้กทม.และรถไฟฟ้า BTSต้องดำเนินการติดตั้งลิฟต์คนพิการให้ครบทั้ง23สถานีพร้อมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้ครบถ้วนโดยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษานั่นคือต้องให้เสร็จภายในวันที่21มกราคม2559แต่ที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าจากการดำเนินการวันที่20มกราคม2560กลุ่มผู้พิการเหลือร่างกายท่อนบนเกือบ100คนจึงรวมตัวกันไปยื่นเรื่องต่อศาลแพ่งรัชดาเพื่อยื่นฟ้องกทม.ฐานกระทำละเมิดและเรียกค่าเสียหายโดยระบุว่ากลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มคนที่มีข้อจำกัดไม่อาจใช้ชีวิตประจำวันเหมือนกับคนทั่วไปแต่กทม.ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดวิศวกรรมจราจรการขนส่งสาธารณูปโภคเพื่อบริการสาธารณะกลับไม่จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนไม่สามารถใช้ชีวิตได้เท่าเทียมอย่างคนทั่วไปเกิดความเดือดร้อนในการเดินทางและต้นทุนค่าใช้จ่ายจึงถือว่าเพิกเฉยไม่เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาละเลยจงใจละเมิดคำพิพากษาของศาลทำให้ผู้ฟ้องต้องเสียหายจากการมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการไม่ได้รับความสะดวกต่างๆที่คำนวณเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อวันเฉลี่ยรวม 361,000 บาทต่อคนจึงมายื่นฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลบังคับจำเลยตามฟ้องโดยหากชนะคดีจะนำเงินที่ได้ไปใช้สร้างสาธารณูปโภคเพื่อคนพิการต่อไปก่อนหน้านี้พลตำรวจโทอำนวยนิมโนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมากล่าวถึงกรณีนี้ว่าได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกทม.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสาเหตุที่ล่าช้านั้นมาจากความบกพร่องของหน่วยงานใดหรือหากเป็นเหตุสุดวิสัยก็ต้องหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุดทั้งนี้ปัญหาที่ติดขัดก็อย่างเช่นเรื่องการเข้าพื้นที่ที่บางสถานีผู้รับเหมามีเวลาทำงานก่อสร้างเพียง4ชั่วโมงต่อวันมีปัญหาเรื่องสถานที่ซึ่งต้องไปหาทางออกร่วมกับกรมทางหลวงชนบทหรือปัญหาการก่อสร้างลิฟต์บทบางร้านค้าของผู้ประกอบการรายอื่นๆเป็นต้นโดยทางกทม.ต้องขอโทษคนพิการทุกคนที่ไม่สามารถใช้ลิฟต์คนพิการได้ในขณะนี้อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการสร้างลิฟต์คนพิการจะเสร็จครบทุกสถานีภายในปี2560เพื่อสร้างการบริการในมาตรฐานเดียวกันให้กับทุกคนที่ใช้บริการและที่ยื่นฟ้องศาลแพ่งวันนี้ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับใช่ครับซึ่งล่าสุดวันนี้นะครับศาลมีความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มเครือข่ายผู้พิการที่ฟ้องร้องต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายจากกรุงเทพมหานครนะครับกรณีที่สร้างลิฟต์รถไฟฟ้า BTS ล่าช้าซึ่งวันนี้ครับศาลพิจารณาว่าอยู่ในเขตอำนาจของศาลและสามารถที่จะฟ้องคดีแบบกลุ่มได้หรือไม่ก็ต้องพิจารณากันอยู่นะครับศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกครับได้นัดฟังคำวินิจฉัยกรณีที่กลุ่มเครือข่ายผู้พิการยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทางกทม.หลังจากไม่สามารถสร้างลิฟ
ได้ทันเวลานะครับที่กำหนดไว้ตอนแรกคือวันที่20มกราคม2559ส่งผลให้ผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ไม่ได้รับความสะดวกสบายและเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้รถไฟฟ้า BTS โดยประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยมี2ประเด็นครับคือ1เป็นเขตอำนาจของศาลแพ่งที่จะพิจารณานี้หรือไม่เพราะว่ากทม.ยกประเด็นนี้ขึ้นมาคัดค้านประเด็นที่2ครับการฟ้องคดีนี้สามารถฟ้องแบบกลุ่มหรือไม่ฟ้องแบบกลุ่มหรือว่าคลาสแอคชั่นได้หรือไม่นะครับซึ่งอัยการของกทม.พยายามจะชี้ให้ศาลเห็นว่าความเดือดร้อนของผู้พิการเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่ใช่ของคนพิการจำนวนมากโดยทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากความไม่รับผิดชอบของกทม.โดยสรุปก็คือศาลท่านนัดฟังว่าฟ้องแบบกลุ่มได้ไหมเพราะว่าทางกทม.เขายื่นเรื่องแย้งมาว่าเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลวันนี้ก็ล่าสุดนะครับก็มีคำวินิจฉัยของศาลออกมาแล้วนะครับใช่ครับซึ่งศาลแพ่งได้พิจารณาว่าคดีดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งก็คือรับพิจารณาแล้วนะครับแต่ว่าต้องส่งข้อมูลไปปรึกษากับศาลปกครองก่อนเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยตอนเริ่มต้นที่มีคดีนี้อยู่ในการดูแลของศาลปกครองเพราะว่าเป็นการฟ้องต่อรัฐซึ่งก็คือกรุงเทพมหานครนะครับก็เลยต้องขอข้อมูลความเห็นจากศาลปกครองว่าควรจะรับฟ้องหรือไม่ซึ่งหากสองศาลเห็นตรงกันก็จะเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีแพ่งได้ทันทีแต่ถ้าเกิดศาลปกครองทักท้วงก็จะต้องส่งเรื่องไปยังศาลสูงซึ่งก็คือคณะกรรมการที่แต่งตั้ง